ความรู้สึกภายในอ่ะมันจะไม่ชัดเท่าความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายนอกก็คือที่มือเราสัมผัสที่ตัวเราเนี่ยลองสิว่าลองรู้สึกมันไม่ต้องลองหรอกความรู้สึกแค่หายใจเข้าเนี่ยอะไรในที่ตัวเราภายนอกตัวเราเนี่ยที่ตัวเรานะแต่นอกตัวเรามันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ตอบว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตอบครับข้างนอกมันกระเพื่อมอะไรกระเพื่อมครับหน้าอกถูกต้องครับผมนี่คือความรู้สึกภายนอกที่เป็นตัวเราเข้าใจยังนี่แหละครับว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงนี้แหละรู้สึกของความเป็นตัวเรานี่คืออยู่ตรงนี้แหละแต่เป็นภายนอกเอาล่ะความรู้สึกภายในลองดูนะฟังอย่าเพิ่งทำนะสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนใช่ไหมเข้าอกก่อนนะมันกระเพื่อมลงท้องแล้วก็ปล่อยโอเคนะครับไปช้าๆไม่ต้องรีบปล่อยไปจะติดคำว่าเมนจะทำคนเดียวไปโอเคเนาะลอกเนี่ยดีที่สำลักเนี่ยดีนั่นแหละมันคือผลของการหายใจแล้วไปขับออกหายใจเข้าขึ้นท้องปล่อยเข้าปล่อยเข้าปอกเข้าอกลงท้องปล่อยฟืบเลยรู้สึกตามความรู้สึกหน่อยค่อยๆเข้าแล้วก็ไปท้องให้เข้าให้ลมมันเข้าท้องนะไม่ใช่คิดนะเข้าอ่ะกักไว้หน่อยอย่าเพิ่งปล่อยทีนี้กักไว้เลยกักไว้เรื่อยๆกักไปกักไปเลยช่วงกักเนี่ยถ้าคนไม่เคยทำมันจะทรมานมันจะอึดอัดมันจะแน่นกักให้มันนิ่งมันจะนุ่มนิ่งนุ่มพอช่วงนิ่งนุ่มเนี่ยให้เราตามความรู้สึกว่าในช่วงที่มันมีอะไรบางอย่างมันรู้สึกได้ในตัวเราไหมเพราะว่าตอนนี้ภายนอกมันนิ่งแล้วมันนิ่งมันอยู่คงที่แล้วตัวภายในล่ะมันมีความรู้สึกอะไรบ้างจุดไหนที่มันรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละคือต้องการให้ตามความรู้สึกนั้นที่เป็นภายในจะกระตุกก็ได้จะวูบจะว่าก็ได้จะอึดอัดก็ได้หรือมีอะไรมันแปลกๆนั่นแหละอะไรที่มันแปลกๆภายในนั่นน่ะก็ได้ที่อธิบายไม่ได้ก็ได้นี่หยุดฟาบหยุดฟาบพอพักได้ที่แล้วก็ไปต่อโอเคเนาะทำอยู่แค่นี้นะโอเคสบายขึ้นไหมสบายยังไงอธิบายจะมันโล่งโล่งทำไปทำไปทำไปเรื่อยๆทำไป